กที่ผู้คนถูกเสื่อมโยงนำเครือข่ายการสื่อสารสุขคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านสองทางที่หลากหลายการรับรู้ถึงสิทธิ์และสามารถเลือกใช้ประโยชน์เป็นเสมือนภูมิคุ้มกันในการปกป้องเจ้าของและสังคมจากสื่อที่เอาเปรียบและสื่อบ่เหมาะสมใดประการแรกคือหูว่าเนื้อหารายการจังใดที่ห้ามออกอากาศตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พุทธศักราช2551มาตรา37ห้ามบ่ให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบนำความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเนื้อหาสาระที่มีการเฮ็ดซึ่งข่าวลักษณะล่ามกอนาจารเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบนำการเหตุเกิดความเสียมซ้ำทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างหายแห้งรวมถึงความบ่เหมาะสมของเนื้อหาที่ซ้อไปในทางเรียงเพศภาษาความหุนแห้งและหูตัวแทนประการที่2คือการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์หรือที่เอิ้นว่าการจัดเรตเป็นเพียงมือที่ซอยหายคำแนะนำสำหรับผู้ส้มโดยเฉพาะผู้ปกครองในการแนะนำการเลือกหับส้มซื้อทางโทรทัศน์ที่เหมาะสมกับวัยของเด็กน้อยและเยาวชนในแต่ละช่วงวัยโดยแบ่งการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ออกเป็น6ระดับรายการที่เหมาะกับเด็กน้อยประถมวัยอายุ 3-5 ปีรายการสำหรับเด็กน้อยอายุ 6-12 ปีรายการทั่วไปที่สามารถหับส้มได้ทุกวัยรายการที่เหมาะสำหรับผู้ส้มที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไปรายการที่เหมาะสำหรับผู้ส้มที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและรายการที่มีเนื้อหาเฉพาะบ่เหมาะสมกับเด็กน้อยและเยาวชนเรื่องที่3คือการเฮ็ดที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์บ่ว่าสิเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่บ่สอบด้วยกฎหมายการโฆษณาที่มีระยะเวลาเกินกว่ากฎหมายกำหนดที่สร้างความรำคาญและขาดความต่อเนื่องในการรับส้มรายการหรือการเพิ่มระดับเสียงของโฆษณาการออกอากาศโฆษณาที่เกินจริงเป็นเท็จนำไปสู่ความเข้าใจผิดการเซ่นซ้วนหรือจูงใจให้ผู้ใช้บริการหรือสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือขีดตัวโดยอาศัยความเสื่ออย่างงมงายหรือความศรัทธาของชาวบ้านหรือแม้แต่การมีข้อความหรือข้อมูลที่บ่เกี่ยวข้องเกิน1/8ของพื้นที่หน้าจอโทรทัศน์ประการที่4คือการมีส่วนร่วมซึ่งเฮาในฐานะพลเมืองผู้บริโภคสื่อต้องตระหนักในสิทธิ์ของเจ้าของและสามารถปกป้องและคุ้มครองสิทธิ์ของเจ้าของได้โดยการมีส่วนร่วมในการติดตามการเฮ็ดหน้าที่ของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ซึ่งสามารถเฮ็ดได้โดยวิธีการจังซี่1เมื่อเฮาฟังวิทยุหรือโทรทัศน์แล้วเห็นว่าเนื้อหารายการหรือโฆษณานั้นอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือบ่เหมาะสมเฮาสามารถบันทึกข้อมูลหรือขอความที่คิดว่าผิดพร้อมทั้งบันทึกวันเวลาที่ออกอากาศสื่อรายการสื่อสถานีหรือสื่อส่องรายการรวมถึงพื้นที่ให้บริการนำ 2. เก็บข้อมูลและหลักฐานบ่ว่าสิเป็นคลิปเสียงคลิปวิดีโอรูปถ่ายหรือข้อมูลเกี่ยวกับรายการหรือการโฆษณานั้น 3. ส่งเรื่องให้กับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามสองทางรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างถูกต้องเช่นสำนักงานกสทช.ทางโทรศัพท์ call center 1200ทางอีเมล1200@nbtc.go.th หรือมาห้องเฮียนด้วยเจ้าของที่สำนักงานกสทช.ก็ได้มารวมกันปกป้องสื่อที่บ่สั่งสรรเพื่อสิทธิ์ของผู้บริโภคสื่อกันเด้อพี่น้อง